อพี่เป็นอะไรคะรู้สึกหนักอ๋อโอ้โหไม่ต้องรู้สึกหรอกหนักแน่นอนเอาจอมปลวกมาวางไว้ทำไมเนี่ยเลี้ยงไว้เอาไว้ขอหวยโอ้โหสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็จัดเต็มกันไปโอ้โหแอบหนักว่ะหนักมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่เข้ากับชุดไงแล้วก็แบบไอ้เนี่ยติงเดอก่อนที่เราจะมาดูจอมปลวกพี่เมย์นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังคุณกายไปลินสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทเดลิกมองก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะพบกับผมกายไปลินได้ในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์ล้อมทองนะครับกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอยจำกัดตัวแทนจำหน่าย B1 ผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิงวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องช่องคลอดไม่กระชับไอ้แบบนี้เป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ไปค้นหาคำตอบจากคุณสมศักดิ์เลยครับเอางี้คุณสมศักดิ์ครับผมคือผู้หญิงยุคนี้เราต้องยอมรับนะว่าเสียสาวนี่เร็วมากใช่ครับก็ทำให้แบบช่องคลอดบางทีไม่มีความกระชับหรือคนคลอดบุตรก็ไม่กระชับใช่ครับคนอายุมากก็ไม่กระชับครับไอ้แบบนี้เกิดจากอะไรคือสาเหตุจริงๆสำคัญเนี่ยเขาเรียกเป็นทางการว่าเป็นโรคอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนครับคือคำว่าอวัยวะอุ้งเชิงการเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนนะคุณกายครับมีอะไรก็คือ1มดลูกนะ2กระเพาะปัสสาวะแล้วก็3คือลำไส้ใหญ่ส่วนที่ติดต่อกับทวารหนักนะครับช่องคลอดไม่กระชับเนี่ยจะไปส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องมดลูกหย่อนก็คือมดลูกหย่อนขึ้นมาหมายความว่าคือมดลูกเนี่ยมันหย่อนเข้ามาภายในช่องคลอดนะครับเวลาอาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับเจ็บเวลามีอาการที่เราเห็นเริ่มต้นเลยนะท่านผู้ชมครับลองสังเกตดูนะฮะถ้าท่านปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะบ่อยกระปิดกระปอยอ่ะใช่ครับหรือไม่ออกนิดออกนิดหน่อยสักพักนึงเอาอีกแล้วใช่ครับหรือบางครั้งเนี่ยท่านไอหรือจามเนี่ยก็จะมีปัสสาวะเขาเรียกปัสสาวะเล็ดใช่ไหมครับตรงนี้คือท่านมีอาการภายในแล้วอย่างที่สองก็คือว่าบางครั้งเนี่ยท่านถ่ายอุจจาระเนี่ยเหมือนไม่สุดเราคิดว่าเราถ่ายหมดแล้วแต่เหมือนว่าไม่มีอะไรข้างค้างเขาเรียกมีกักๆอยู่ใช่ครับตรงนั้นก็คือหมายความว่าตรงนั้นคือลำไส้ใหญ่ของท่านมีปัญหาเกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของท่านหย่อนอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยท่านจะเจ็บปวดเปิดเขาเรียกปวดหน่วงในช่องท้องใช่ครับมดลูกใช่ครับตรงนี้แหละก็คือใช่ครับคุณกายครับคือตรงนี้ก็คือว่ามดลูกท่านเนี่ยหย่อนก็คือว่าหย่อนเนี่ยบางครั้งฮะคุณกายครับรูปเนี่ยบางรูปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามดลูกเนี่ยออกมาปากออกนอกปากช่องคลอดเลยซึ่งอาจจะไม่น่าดูเราบางทีบางครั้งเราเอามาโชว์ไม่ได้นะครับคืออันนี้ก็คือหมายความว่าหย่อนมากหย่อนมากๆแล้วก็อีกประการนึงคือว่าทำให้ท่านเนี่ยเจ็บมากเวลามีเพศสัมพันธ์เพราะว่าอวัยวะของผู้ชายเนี่ยมันจะไปชนกับมดลูกนะฮะตรงนี้คือเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยครับผมได้ยินผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะยอมทนเจ็บอ่ะครับแต่ไม่พูดอ่ะไม่พูดทำไมถึงไม่พูดคือสามีมีอะไรกันครับคือตามธรรมดาของผู้หญิงไทยนะฮะเรื่องความอับอายเรื่องความอายเกรงใจเป็นเกรงใจเป็นคุณสมบัติกลัวสามีจะไม่มีฟีลลิ่งใช่จะไม่มีฟีลลิ่งก็เป็นคือเหมือนเป็นคุณลักษณะสตรีไทยเป็นคุณสตรีไทยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ทนฝืนเจ็บไปไม่บอกไม่อะไรแต่สามีบางทีสามีไม่รู้นะใช่ครับภรรยาเจ็บด้วยเสียวใช่ใช่ครับก็เลยนั่นใหญ่เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือสาเหตุของโรคพวกนี้นะก็นอกจากเกิดว่าอายุเรามากขึ้นนะครับขาดสมดุลของโฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือร่างกายของท่านอ่อนแอไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่ายนะครับผมทุกส่วนที่ผมกล่าวมาเนี้ยไม่มีผลทำให้อวัยวะหรืออุ้งเชิงกรานเนี่ยหย่อนได้ทั้งหมดเลยครับผมแต่มันมีวิธีการปรับสมดุลไหมมีครับผมเขาบอกว่ามีสมุนไพรเติมเต็มอะไรพวกนี้ได้บ้างใช่ครับคือในบีวันเนี่ยนะครับคืออย่างที่ผมได้เคยได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคือในตังกุยกับเห็ดลิ้นจือเนี่ยจะมีสารประกอบซึ่งให้คุณสมบัติเดียวกับโสมเลยคือบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตคือถ้าเกิดร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็ชะลอความเสื่อมลงใช่ไหมครับในขมิ้นชันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในการระบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านเข้าห้องน้ำไม่ต้องเบ่งอุจจาระมากว่าการเบ่งอุจจาระมากจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหย่อนยานลงไปได้ด้วยนะครับในส่วนของเบต้ากูแคนเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของนอกจากช่วยในเรื่องผิวพรรณแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนในช่วยการป้องกันโรคเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ให้ท่านเจ็บป่วยง่ายนะครับในส่วนของกูต้าไทโอแล้วนอกจากจะทำให้เม็ดสีเข้มนั่นเนี่ยจางลงเนี่ยนะฮะยังมีส่วนเรื่องต้านอนุมูลอิสระซึ่งไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ต้านทานโรคนะการตัดสารพิษออกจากร่างกายสิ่งที่ผมพูดมารวมๆกัน 5-6 ชนิดเนี่ยทุกตัวเนี่ยฮะจะช่วยท่านในเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนหรือที่เรียกว่ามดลูกหย่อนได้ครับแต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะใช่ครับไม่ใช่ไปซื้อมาเป็นอย่างๆแล้วมากินอันนั้นไม่ได้อันนั้นมันอาจจะช่วยได้ในบางด้านแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยดูแลท่านทุกส่วนได้เลยครับครับอย่าง B1 เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ครับที่มาเติมเต็มสำหรับภายในผู้หญิงใช่ครับครับครับนี่คือข้อมูลดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะครับจากคุณสมศักดิ์ล้อมทองครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณเมจิและคุณหนูเล็กครับช่วงนี้พักคู่เดียวครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347ดีไหมเนี่ยแล้วถ้าผมก็จะมันหนักมากเลยนะเหล็กแล้วก็คริสตัลแฮนด์เมดงานทำมือนะคะอันนี้ออกแบบโดยช่างดีไซเนอร์นะคะมาจากฝรั่งเศสโอ้โหพูดเป็นเล่นก็เป็นเล่นไงมีคนทางบ้านบอกว่าเขารับประทานไปแล้วและรู้สึกว่าดีมากเลยอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ B1 เนี่ยมันมีอะไรผสมบ้างอะไรอ่ะเราก็เลยจะมาบอกว่าวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ B1 เนี่ยมีเห็ดหลินจืดสกัดด้วยประโยชน์ของเขาก็คือสร้างภูมิต้านทานโรคมะเร็งแล้วก็ไปบำรุงตับบำรุงสมองบำรุงระบบประสาทแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายด้วยเห็ดนี่ดีมากเลยนะคะเห็ดหลินจืดดีมากเลยใช่ดีจริงสมองไปแล้วหรอสมองไปแล้วกินเห็ดลิ้นจืดเยอะกินเห็ดลิ้นจืดเยอะๆนะคะคือจะกลับมาปกติใช่นะคะแล้วก็ยังมีอีกสารนึงที่ผสมเข้าไปไม่ใช่สารเขาเรียกว่าสารสกัดจากสมุนไพรตังกุยตังกุยใช่นะคะช่วยให้มดลูกบีบตัวนะคะเพื่อขับประจำเดือนได้ดีขึ้นถึงไม่ปวดท้องไงเขาบอกว่าตังกุยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าสำหรับสตรีมากๆเนื่องจากตัวยาเนี่ยมันต่อต้านกับมดลูกโดยตรงเลยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งค่ะยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกและมะเร็งได้ดีมากๆเลยแล้วบำรุงร่างกายและโลหิตด้วยค่ะใช่แล้วแบบว่าคนที่รู้สึกปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวปวดตามร่างกายเนี่ยตังกุยนี่แหละสารสกัดจากตังกุยไปช่วยเรื่องนี้เลยหูเลิศมากๆเลยและที่สำคัญนะคะยังเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยไม่ใช่ยาถ่ายเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะใช่แล้วกรุณาแยกแยะนิดนึงนะคะแล้วยังมีเบต้ากลูแคนอันนี้สำคัญมากต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ด้วยนะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่แบบคือเขาจะนำสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเซลล์เนี้ยจะนำสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องซึ่งไอเบต้ากลูแคนเนี่ยก็เลยช่วยเข้าไปช่วยให้มันสมดุลในร่างกายของเรา I love you อ่ะ
แล้วก็โดยเฉพาะนะคะกระบวนการพวกนี้มันจะเข้าไปทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งว้ายลดริ้วรอยแล้วก็ชะลอความแก่ด้วยนะคะก็ที่สำคัญนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเปลือกสนนะคะช่วยลดความหยาบกร้านะคะของเซลล์ผิวทำให้ผิวพรรณคุณนะดูสดใสเปล่งปลั่งคือเน้นเลยเห็ดไอเปลือกไม่ใช่เห็ดเปลือกสนเปลือกสนเนี่ยช่วยให้ผิวที่คล้ำๆอ่ะได้ขาวใสขึ้นใช่เพราะว่าเร่งขจัดเม็ดสีผิวนะคะที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกไปนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระฝ้านะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกระฝ้าคุณนะคะรู้ไว้เลยค่ะคุณทานบีวันช่วยได้เพราะว่ามีส่วนผสมของเปลือกสนนะคะใช่แต่บางคนคิดว่าเปลือกสนช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวคล้ำแล้วก็เป็นฝ้าเป็นกระบางคนอาจจะไปตัดต้นสนมาอันนี้ไม่ได้นะคะเอามาตำแล้วกินไม่ได้มันต้องรวมกันสกัดรวมกันนะคะสกัดออกมาก่อนไม่ใช่ว่าไปกินแห้งๆอย่างนั้นเดี๋ยวตายค่ะจริงๆก็คงก็ไม่ทราบค่ะก็อยากจะทานเพียวๆงี้นะขมิ้นชันค่ะช่วยเปลี่ยนไขมันนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอ้วนเพราะรู้ไหมว่าทำไมมีช่วยป้องกันแบบนี้เพราะว่าในขมิ้นชันเนี่ยมันมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E ที่เข้าถึงร่างกายไปทำงานพร้อมกัน3ตัวมันจึงช่วยทำให้คุณเนี่ยลดไขมันในตับแล้วก็ช่วยในเรื่องกระเพาะช่วยในการย่อยอาหารอะไรเงี้ยไปทำความสะอาดช่วยขับน้ำนมนะคะสำหรับสตรีหลังคลอดนะคะทำให้เด็กเนี่ยไม่ต้องออกแรงดูดมากนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หน้าอกย่อนยานว้าขมิ้นชันเนี่ยมีคุณสมบัติเยอะมากดีจังเลยดีมากเลยอ่ะช่วยในการแบบชะลอความแก่ป้องกันการเสี่ยงต่อเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งด้วยขมิ้นชันนี่มีเยอะนะคะถึงว่าล่ะพ่อชอบเอาขมิ้นชันมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มาท้ายไก่บ้างคนกินบ้างอะไรเงี้ยดีเนาะดีพ่อเอาขมิ้นชันมาพอกตัวด้วยให้หนูเฮ้ยไม่เคยพอกด้วยขมิ้นชันตอนนี้ไม่ต้องละทานบีวันถึงง่ายที่สุดแล้วนะคะวันนี้นะคะท่านไม่ต้องมาซื้อแต่ละตัวเนี่ยที่เราบอกไปนะสมุนไพรมาทานทีละตัวแล้วก็มาบดรวมกันเอาวันนี้นะคะเราผสม